สวัสดีค่ะช่องมณีเมคอัพมาแล้วอันนี้เราถ่ายทำวันที่22มีนาคมนะคะซึ่งเป็นวันแรกเลยที่ท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยได้ประกาศให้ห้างสรรพสินค้าร้านอาหารส่วนการค้าต่างๆปิดทำการนะคะวันนี้เราเลยมาที่เมกะบางนาค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่22ซึ่งเป็นวันแรกที่เขาประกาศให้ปิดทำการเนาะผู้ว่าเขาจะสั่งปิดวันที่22มีนาคมถึง12เมษายนเพื่อระงับการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะเราก็ต้องช่วยๆกันเนาะแต่วันนี้มันนี่ต้องออกมาซื้อของค่ะเราเลยเลือกที่จะมาที่เมกะบางนามาบิ๊กซีแต่ทีนี้ไม่มีรูปของในซูเปอร์บิ๊กซีให้ดูนะคะเพราะว่าทางบิ๊กซีเขาขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพใดๆทั้งสิ้นเราก็เลยมาเดินดูบรรยากาศรอบๆค่ะก็มีผู้คนค่อนข้างบางตาเพราะว่าไม่ได้มีศูนย์อาหารร้านอาหารเปิดเลยคือเปิดน้อยมากมีแค่แบบบางร้านเท่านั้นเปิดให้เป็นแบบ take away นะคะพวกร้านบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยชาบูชิ U and I เนี่ยปิดหมดเลยนะคะเขาเปิดไฟไว้ตอนแรกนึกว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพนักงานเขาก็มาทำงานกันปกติค่ะก็ท็อปส์กับบิ๊กซีเปิดบูธวัดสันเปิดนะคะร้านไข่ยาเปิดแล้วก็ที่เป็นซุ้มอาหารแบบร้านแบบเทคเอเวย์ก็เปิดค่ะแต่ว่าฟู้ดคอร์ทที่เป็นที่นั่งเนี่ยเขาปิดเลยนะคะก็ไม่ให้มีการขายของใดๆทั้งสิ้นก็เดินแบบเงียบๆอย่างนี้เลยค่ะเขาก็จะจำกัดโซนนะคะคือปิดเป็นแถบผ้าที่ไม่ให้เดินผ่านนั่นนะคะก็ให้เดินผ่านแค่บริเวณนี้ลงลิฟต์ลงบันไดเลื่อนแค่ตรงนี้ห้องน้ำจะเปิดแค่โซนนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเราก็ต้องช่วยกันเนาะเพื่อที่จะควบคุมเชื้อไวรัสไม่ให้มันระบาดแล้วก็แพร่กระจายไปมากกว่านี้ฉะนั้นคนกรุงเทพคนไทยแล้วก็จริงๆแล้วคนทั่วโลกเลยเราก็ต้องช่วยกันนะคะอยู่บ้านกันเนาะเนี่ยโซนโรงหนังก็ปิดค่ะโซนแบบเป็นพลาซ่าอย่างเงี้ยปิดหมดเลยเนาะเขาก็ไม่อยากให้คนไปแบบรวมตัวอยู่ในที่สาธารณะกันเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็เพื่อนๆมาตุนเสบียงได้แบบเราไม่ได้ออกมาทุกวันเนอะอย่างมณีอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงออกครั้งนึงเองแล้วก็มาซื้อของจับจ่ายของกินเข้าบ้านค่ะอย่างพวกของเทคเอาเวย์อย่างเงี้ยค่ะก็ยังเปิดอยู่แต่ก็เปิดไม่ทุกร้านเนาะเราก็เดินไปใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะตรงนี้เขาก็จะมีจุดให้ล้างมือเจลแอลกอฮอล์เยอะแยะมากมายทีเดียวก่อนเข้าบิ๊กซีเขาก็จะให้วัดอุณหภูมิด้วยค่ะก็วันนี้ประมาณนี้เนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพรักษาร่างกายแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะอันนั้นที่ซูมไปคือร้านบอนชอนเลยนะมีพวกแบบฟู้ดแกร็บอะไรเงี้ยเยอะมากวันนี้ลาไปก่อนนะคะ